สวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้แนนได้เล่น Facebook แล้วเลื่อนฟีดไปเจอสเตตัสหนึ่งเขาบอกว่าลบเพื่อนบล็อก unfollow ในชีวิตจริงคุณก็ควรทำเช่นกันเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขแน่นอนค่ะว่าคนเราเนี่ยมีเพื่อนเพื่อต้องการหาคอนเนคชั่นหาสังคมหรือหาการต่อยอดในสิ่งต่างๆเพื่อนเนี่ยในสังคมมันจะมีหลากหลายประเภทแต่แนนจะยกมาให้2ประเภทหลักๆที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยประเภทที่1 นะคะเพื่อนที่เปรียบเสมือนอวัยวะร่างกายที่ดีของเรานะคะเมื่ออวัยวะร่างกายที่ดีของเรามันก็ยิ่งจะเสริมสร้างให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อนประเภทนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อหนุนเราไม่ทำให้เราเดือดร้อนและเพื่อนจะคอยซัพพอร์ตแสดงความยินดีเมื่อเรามีหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองชีวิตที่ดีไม่อิจฉาเรานะคะเพื่อนประเภทนี้เนี่ยควรที่จะรักษาไว้และเพื่อนประเภทที่2ที่เราจะเห็นได้อย่างมากมายเลยนะคะคือคนที่เปรียบเสมือนเซลล์มะเร็งที่เก็บไว้ก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้เรามีแต่จะทำร้ายเราให้เราเจ็บปวดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมคนประเภทนี้นะคะจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมคิดแต่ตัวเองรอดตัวเองรอดคือจบไม่เห็นหัวเราเลยบางครั้งเมื่อเรามีประโยชน์ตอนไหนเขาจะคิดถึงเราแต่เมื่อวันใดเราหมดประโยชน์เขาพร้อมที่จะเขี่ยเราทิ้งเพื่อนประเภทนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องแคร์ความรู้สึกเขาเลยค่ะเขาเหมือนเนื้อร้ายของมะเร็งที่เราต้องตัดทิ้งถ้าปล่อยไว้ล้างแต่จะทำร้ายเราดังนั้นคนประเภทนี้เราควรบล็อกออกจากชีวิตเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ